ครูบาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องธรรมะตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เรียนหนังสือเนี่ยเรียนเก่งมากแต่ชอบสนใจเรื่องธรรมะจะไปบวชแม่บอกเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวรอให้จบป.6ก่อนใช่ไหมทีแรกก็พอจบป.6ปุ๊บก็เอ้าแม่เดี๋ยวจะบวชแล้วนะเดี๋ยวขอม.3ม.3แล้วค่อยบวชสุดท้ายได้บวชเนนตอนไหนฮะม.4ส่วนมากคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากมีความทุกข์ครับคนเนี่ยถ้ามีความสุขไม่ค่อยเข้าวัดหรอกคนมาหาครูบาเนี่ยมีความต้องการต่างกันครับบางคนก็อยากได้กำลังใจ บางคนอยากได้พรครูบาทำตัวให้เหมือนเซเว่นอะท่านผู้ชมครับหนุ่มโอภันออฟฟิเชียล EP นี้พิเศษสุดๆเลยครับผมพาท่านผู้ชมเดินทางขึ้นเหนือมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับอากาศดีมากๆเลยครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณ15องศานะครับพาท่านผู้ชมมาสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เป็นสถานที่ของนักบุญแห่งล้านนาและ EP นี้ Exclusive สุดๆเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าหิมพานต์ครับของวัดแสงแก้วโพธิญาณเดี๋ยวเราไปพบกับครูบาอริยชาติครับท่านผู้ชมครับระหว่างโบสถ์ของวัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับกับวิหารอยู่ใกล้ๆกันนะครับตรงกลางก็จะมีป่าหิมพานต์โหสวยงามมากเลยทีเดียวอยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะฮะแฟนๆหนุ่มโอภันต์ออฟฟิเชียลเนี่ยอยากให้ได้มาเยือนนะวัดแสงแก้วโพธิญาณสักครั้งหนึ่งโอ้โหรับรองเลยว่าจะประทับใจมากๆนะครับโบสถ์ของทางเหนือเนี่ยเขาจะทำขนาดเล็กกว่าวิหารนะครับเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าโบสถ์เนี่ยเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ก็อาจจะเล็กกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าวิหารเนี่ยเป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้าก็จะให้ความสำคัญมากกว่านะครับครูบาอริยชาติอธิบายให้ฟังอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูในโบสถ์วัดแสงแก้วโพธิญาณว่าจะสวยงามขนาดไหนครับนมัสการครูบาครับเจริญพรครับผมแขกมาเยอะเลยวันนี้เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับใช่ลูกศิษย์ครูบาก็ไม่เยอะนะครับมีแต่ลูกหาครับหาเรื่องมาให้ปวดหัว ลูกศิษย์ไม่มีมีแต่ลูกสูบครับยมอุปถัมภ์ไม่เยอะมีแต่ยมอุปถากถากอย่างเดียวเลยถากถางเลยไงล่ะครับก็ลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมเยอะท่านผู้ชมนะครูบาจะออกรับแขกประมาณครับปกติครูบาเขาประมาณ10โมง10โมง10โมงถึง11โมงครึ่งครับประมาณนี้แล้วก็ตอนบ่ายก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งครับแต่ส่วนมากจะลากยาวไปถึงนู่นน่ะ5โมง6โมงเย็นครับถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีเวลาเลยนะครับในเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ตั้งแต่7โมง8โมงไปเลยเช้าสมัยก่อนนี่พูดถึงกี่ปีมาแล้วครูบาสมัยสัก10ปีก่อน10ปีก่อนนะแล้วก็นั่งไปถึงนู่นอ่ะ2ทุ่ม3ทุ่มครับทุกวันทุกวันครูบาครับแขกเหลือมามากมายเนี่ยที่ครูบาจะต้องรับแขกดูแลลูกศิษย์ทุกคนนะผมเห็นครูบานะครับเซ็นภาพเขียนยันให้อวยพรเคาะหัวทุกคนเนี่ยเพราะอะไรครับครูบาเพราะว่าคนมาหาครูบาเนี่ยมีความต้องการต่างกันครับบางคนก็อยากได้กำลังใจ บางคนอยากได้พรบางคนอยากเจิมอยากอะไรครูบาทำตัวให้เหมือนเซเว่นอ่ะคือเข้ามาแล้วได้ทุกอย่างส่วนมากคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากมีความทุกข์ครับคนเนี่ย
ถ้ามีความสุขไม่ค่อยเข้าวัดหรอกมีความสุขนะมีเงินมีความสุขส่วนมากจะเข้าห้างเข้าผับเข้าเทคเข้าบาร์หรือไม่ก็โน่นไปช้อปปิ้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันที่ก็ไปยุโรปนู่นแต่พอเครียดปุ๊บอกหักรักคุดตุ๊ดทิ้งหรือว่ามีปัญหาไม่สบายใจไม่รู้ไปไหนไปวัดเออนะอันนี้จริงเวลาเขามาเนี่ยครูบาก็อยากให้กำลังใจเขาโดยเฉพาะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตโควิดแล้วก็หลายคนประสบปัญหาการงานการเงินหรือว่าธุรกิจเศรษฐกิจเราก็เหมือนกับเขาต้องการที่พึ่งเขามาขอพรเราอย่างน้อยเขาเครียดมาก็อยากให้มีความสุขกลับไปมีรอยยิ้มกลับไปได้สบายใจกลับไปมีพลังใจกลับไปบางคนเนอะมาจากไกลๆเนอะเพราะนั้นถ้ามาแล้วไม่ได้เจอครูบาสักนิดนึงเขาก็จะรู้สึกผิดหวังใช่มาจากนู้นอีสานมาจากนครผมเจอตอนใต้บ้างต่างประเทศเยอรมันฝรั่งเศสแล้วถ้าเป็นช่วงปกตินี่โอ้โหคนจีนคนอะไรมากันเยอะเพียบเลยครูบาเนี่ยบอกตรงนะบางทีนะเหนื่อยจริงๆนะไปเจอที่บ้านพี่เป็ดเนี่ยผมรู้เลยครูบาเหนื่อยมากตานี่แบบร้อยเลยนะแต่ก็ยังดูแลลูกศิษย์ทุกคนบางทีครูบาก็ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยไปทำไมเยอะแยะบางงานครับคือถ้าเรื่องอย่างอื่นน่ะก็คือครูบาพอแล้วครับแต่ที่เดินอยู่เนี่ยเพราะว่าเมตตาครับเข้าใจมั้ยมันเมตตาสงสารครูบาเนี่ยเปลี่ยนสิ่งที่เขาให้ครูบามาให้มันเกิดประโยชน์ครับครูบาได้คิดครับครูบาได้ทำครับครูบาได้สร้างครับครูบาได้ช่วยครับบางคนคิดได้ทำไม่ได้ครับบางคนคิดได้สร้างไม่ได้จริงบางคนคิดได้แต่ช่วยไม่ได้แต่ครูบาทำได้ครูบาครับแล้วที่คิดไว้ที่สร้างไว้อะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะในวัดต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยเฉพาะวัดเราเนี่ยฮะจากเมื่อก่อน14 ไร่เดี๋ยวนี้ร้อยกว่าไร่เนี่ยครูบาคิดว่าสำเร็จดั่งใจหวังยังครับครูบาก็คิดว่าครูบาทำไปเรื่อยๆมากกว่ามีโอกาสทำก็ทำครับครูบาคิดเสมอว่าจงทำทุกอย่างเมื่อมีโอกาสครับวันนี้เรามีโอกาสเราจงทำครับเข้าใจไหมอะไรทำได้ทำวันหนึ่งเราไม่มีโอกาสเราไม่ได้ทำเราจะเสียใจครับเฮ้ยทำไมตอนนั้นไม่ทำเฮ้ยตอนนั้นทำได้แต่ทำไมเราไม่พยายามทำเข้าใจหรือเปล่าอันไหนทำได้ทำไปแต่ว่าอย่าไปเบียดเบียนตัวเองนะทำเท่าที่ตัวเองทำได้อย่างโคบาเนี่ยอย่างวัดก็ต้องทำสาธารณประโยชน์ก็ต้องช่วยเพราะโคบาคิดว่าคนเราอยู่บนโลกนี้คนเดียวไม่ได้เนาะครับแล้วก็ครูบาให้1คนอาจจะมีคนได้ร้อยคนพันคนหมื่นคนครับครูบาเอา1คนอาจจะมีคนไม่ได้ร้อยคนพันคนหมื่นคนครูบาเลือกที่เป็นผู้ให้บางทีเหนื่อยขนาดไหนก็ตามแต่ว่าครูบาก็ต้องทำครับเข้าใจไหมเข้าใจครับครูบาเลือกที่เป็นผู้เสียสละครับครูบาครับแล้ว เวลาที่ครูบาไปไหนต่อไหนนะครูบาก็จะโปรดลูกศิษย์นะให้ลูกศิษย์ให้เงินเนี่ยนะอันนั้นนะครูบามีวัตถุประสงค์อะไรฮะก็คือโยมยังให้เราได้ครับแต่ว่าเราจะยึดติดมันไม่ดีครับเราก็ต้องรู้จักให้โยมยังไม่หวงเลยสิ่งที่เขาให้มาครับแล้วก็ปัจจัยที่โยมที่ครูบาป่วยก็เป็นปัจจัยของโยมครับแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเตรียมไว้พอรู้ว่าครูบาชอบป่วยครับเขาก็จะเตรียมไว้เข้าไปบางทีป่วยให้ลูกน้องให้คนในครอบบริษัทในครอบครัวพนักงานมันเป็นเขาเรียกว่าป่วยทานก็เป็นการทำทานอย่างหนึ่งกำลังใจใช่ครับอย่างน้อยคนได้ไปเป็นขวัญถุงเอาไปต่อทุนเอาไปเป็นกำลังใจครับเพื่อให้มีเงินมีทองอะไรแบบนั้นเออนะส่วนใหญ่แล้วเงินที่ครูบาโปรยให้เนี่ยไม่มีใครใช้หรอกเก็บใส่กระเป๋าตังเพื่อตกรถเพื่อตกรถนะครับก็เรียกว่าโอ้โหเป็นที่แบบเป็นภาพเคยดูคลิปไงฮะแล้วครูบาคิดว่าบางทีมันทำ
เราไม่อยากยึดติดไงครับอะไรเอาออกก็เบาเข้าก็หนักยิ่งออกยิ่งเบายิ่งเข้ายิ่งหนักครูบาครับที่ช่วยไปเนี่ยครูบาชอบช่วยในลักษณะไหนมากที่สุดการศึกษาโรงพยาบาลคนเจ็บป่วยหรือว่าช่วยเอาแบบนี้ดีกว่าครับถ้าเป็นสาธารณประโยชน์ครูบาไม่ค่อยคิดครับทำอะไรที่มันเกิดเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณประโยชน์หรือว่าอะไรก็ตามครับอย่างสมัยหนึ่งมีวัดหนึ่งมาขอสร้างกำแพงอีกวัดหนึ่งมาขอสร้างเมนโยมพี่ว่าครูบาจะเลือกอะไรเมนต้องเลือกเมนดิครับเพราะว่ากำแพงอ่ะใช้แค่กันคนกันสัตว์ครับแต่ว่าเมนเนี่ยได้ใช้ทั้งหมดครับไม่ว่าคนจนคนรวยคนมีเศรษฐีแล้วครับแล้วต้องใช้หลายหมู่บ้านด้วยก็ต้องให้เมนก่อนต้องให้เมนก่อนอันนี้เป็นต้นครับเราก็ต้องดูว่าเอ้ยอันไหนมีความจำเป็นแล้วเกิดประโยชน์ครับสูงสุดครับเข้าใจไหมเข้าใจครับครูบาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องธรรมะตั้งแต่เด็กถูกไหมฮะใช่อ่านประวัติของครูบาเนี่ยนะตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ให้เรียนหนังสือเนี่ยเรียนเก่งมากแต่ชอบสนใจเรื่องธรรมะจะไปบวชแม่บอกเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวรอให้จบป.6ก่อนใช่ไหมทีแรกใช่ก็พอจบป.6ปุ๊บก็เอ้าแม่เดี๋ยวจะบวชแล้วนะเดี๋ยวขอม.3ม.3แล้วค่อยบวชสุดท้ายได้บวชเนนตอนไหนฮะม.4ม.4พ่อแม่บอกว่าให้จบม.6ครับแต่พออยู ม.4แล้วรู้สึกว่ามันอยากบวชรู้สึกว่าทางโลกรู้สึกว่ามันดูหม่นหมองไม่เข้ากับเรามันไปเจออะไรครูบาตอนนั้นเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นเราเป็นเด็กผู้ชายใจส่วนหนึ่งอ่ะพอมันมาทางนี้แล้วมันอยากสงบอยากแบบสงบไม่อยากวุ่นวายไม่อยากอะไรที่แบบครูบาก็ไม่รู้นะมันรู้สึกว่ามองทางโลกอ่ะมันปัญหามันมองเห็นสภาวะธรรมเข้าใจไหมมันเหมือนกับรู้สึกว่าเบื่อครับทางโลกก็เลยเนี่ยอยากมาทางธรรมอยากมาทางธรรมใช่ไปเห็นอะไรอ่ะครูบาครอบครัวหรือว่าคนนู้นทะเลาะกันบ้านนี้หรือมีปัญหาหรืออะไรแล้วทำให้เราปัญหาไม่ได้มีเพราะว่าพื้นฐานมันแต่เดิมคืออยากบวชตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแล้วก็สมัยก่อนครูบาเป็นเด็กคนเดียวครับที่ไปวัดสมัยก่อนอ่ะแม่เนี่ยชอบทำบุญครับแต่ว่าแม่ต้องไปสวนตอนเช้าครับแม่ก็จะทำขันข้าวขันน้ำอะไรแล้วก็ให้ครูบาไปกับปู่ครับก็คือไม่มีเวลาแต่อยากทำบุญครูบาก็ไปกับปู่ไปใหม่ๆก็ไปตามภาษาเด็กอ่ะฮิ้วตะกร้าไปวัดใช่วัดข้างบ้านครับพอไปบ่อยๆไปบ่อยๆเริ่มสนิทกับพระเริ่มอาจารย์เจ้าวาดหลวงพ่อครูบาอะไรเริ่มคุกคีกันก็เริ่มว่าเออรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สงบครูบาสวดมนต์ได้ตั้งแต่ถ้าจำได้ก็ต้องประมาณอายุ10ขวบ11 12เนี่ยประมาณเนี้ยพอมาอายุ12อ่ะคือตอนนั้นป.6ก็อยากบวชแล้วครับแต่ว่าขอแม่ครับแม่ไม่ให้บวชครับด้วยความที่เราเป็นความหวังของแม่มั้งครับแม่ก็เลยบอกว่าเออให้จบม.3พอจบม.3ไม่เพราะว่าแม่กลัวไม่ศึกหรือเปล่าเพราะว่าดูทรงแล้วแบบลูกเราคนนี้กลัวว่าเราอ่ะบวชไปแล้ววันหนึ่งไม่จริงจังด้านนี้เราจะกลับมาทางโลกกลัวว่าเดี๋ยวจะลำบากไม่มีวิชาความรู้โอ้เป็นอย่างนั้นใช่นั้นเป็นความคิดของแม่ครับแม่ทุกคนหัวว่าต้องคิดแบบนั้นอ่ะพอม.4บวชปุ๊บครูบาก็ยาวเลยก็ยาวไปจนถึงปัจจุบันโอ้โหปัจจุบันก็24ปีแล้วครับเกินกว่าชีวิตทั้งโลกแล้วนะครับอยู่ในทางธรรมนั่นน่ะแล้วครูบาบวชพระที่วัดไหนบวชพระที่ลำพูนที่ลำพูนวัดชัยมงคลวังมุยวัดนั้นน่ะครูบาชุ่มโพธิโกสมัยก่อนครับเป็นอดีตเจ้าวาดครับแต่ว่าครูบาไม่ทันนะครับเพราะว่าท่านมรณภาพปี2519ครูบาเกิดปี24ครับท่านมรณภาพก่อนครูบาเกิด5ปีครับแต่ว่าครูบาทันจะทันครูบาบุญสมศรีวิชโยครับเป็นลูกศิษย์ของท่านอีกทีนึงครับแต่ว่าตอนเป็นเด็กครูบาก็สนิทกับครูบาจันทิปครับญาณวิลาโสอดีตเจ้าวาด
วัดชัยชนะลำพูอ๋อตอนนั้นยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชอ๋อแต่ที่ไปวัดที่ว่านะก็คือไปวัดครูบาจันทิพย์นั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแล้วครูบาก็เลยไปเรียนภาษาล้านนาอะไรต่างๆใช่ใช่ที่ครูบาเขียนยันเลยนะใช่ก็ครูบาจันทิพย์ถูกไหมครูบาจันทิพย์ครูบาครับแล้วพอบวชเป็นพระครูบาก็ได้ร่ำเรียนวิชาพุทธาคมอะไรกับลูกศิษย์ของครูบาชุ่มไหมปกติสมัยก่อนก็เรียนกับครูบาจันทิพย์ฐานะวิลาโสครับอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะครับครูบาอินตาครับวัดบางทองครูบาอินตาวัดห้วยไทรครับหลวงปู่ครูบาคงสมัยก่อนครูบาเคยไปขอกรรมฐานครับแล้วก็มีครูบาอีกหลายองค์ครูบาครับถามแบบคนไม่รู้อ่ะผมก็เราก็เป็นคฤหัสถ์เนาะเราไม่รู้เวลาที่เราศึกษาวิชาพุทธาคมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียนกันยังไงครูบาเหมือนเราเรียนหนังสือไหมครูบาปกติก็เหมือนเรียนหนังสือนั่นแหละยังโจทย์มาท่องโจทย์มาท่องท่องเสร็จแล้วก็ทดสอบไม่ต้องดูเราก็ต้องนึกท่องแล้วก็เวลาจะมาทำปลุกเสกอะไรก็ใช้ท่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครูบาส่วนใหญ่แล้วศาสตร์วิชาต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นด้านไหนบ้างครับครูบาปกติถ้าครูบาเรียนทำไมก่อนเรียนทุกศาสตร์ทุกสายครับแต่ว่าด้วยสมัยตอนเป็นเนนชอบมากกว่าครับพอมาบวชปุ๊บตอนนั้นมันยังหลงทางอยู่ครับมันยังหลงทางก็ไปเยอะเลยหาครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าสมัยก่อนตอนเป็นเนนก็จะชอบด้านเนี้ยโหราศาสตร์บ้างพุทธคุณบ้างอะไรบ้างเมตตาบ้างค้าขายบ้างเยอะแยะไปหมดเลยเรียนจนไม่รู้จะเรียนจากคาถากลายเป็นคาถมตอนเป็นเนนโอ้โหจบเป็นเล่มๆเลยท่องตอนหลังก็จำไม่ได้ละใช้ไม่กี่บทแค่นั้นเองบทไหนที่เราใช้บ่อยๆหรือว่าเราถูกจริตเราก็ใช้บทนั้นก็หมายความว่าก็เหมือนวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนนะคือถ้าเราไม่ได้ท่องไม่ได้ใช้บ่อยๆลืมแล้วบางทีเรียนมาไม่ได้ไม่รู้ว่าเรียนมาใช้อะไรอ่ะนี่ไงอย่างยกกำลังอ่ะยกพี่มาทำอะไรบ้างไม่ได้ใช้เลยเรียนมาทำไมอ่ะเป็นคำถามที่ดีมากผมเป็นคำถามที่ดีมากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะบอกครูบานะมันพัฒนาหยักสมองของเราไอตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเราเรียนพวกนี้เราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยที่ครูบาถามมาเนี่ยตอนนี้ลืมหมดแล้วนะพายอายกกำลังสองเราก็ใช้เครื่องคิดเลขเอาได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าไอตอนนั้นอ่ะพอเราเป็นเด็กไอ้หยักสมองเนี่ยมันทำให้เราได้คิดได้พัฒนาความคิดของเราจัดเรียงลำดับความสำคัญต่างๆสุดท้ายมันพัฒนามาเป็นเวลาที่เราจะทำอะไรเราต้องจัดเรียงความสำคัญในชีวิตแต่สุดท้ายมันก็เหลือไม่กี่อย่างที่ใช้ได้จริงครับเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วก็พอเป็นพระปุ๊บครูบาก็มาเริ่มเรียนเรื่องการปฏิบัติผมเข้าใจแล้วคือตอนที่เป็นเนนเนี่ยเราก็ไปเรียนเรื่องพุทธาคมเรื่องโหราศาสตร์แต่พอเราบวชเป็นพระเนี่ยกลับมาพบว่าเรื่องของการปฏิบัติการวิปัสสนาเนี่ยเป็นแก่นแท้เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาครูบาก็เลยมามุ่งด้านนี้ใช่อย่างอื่นมันเป็นเปลือกไม่ใช่แก่นแท้อิทธิฤทธิ์มันสู้บุญญฤทธิ์ไม่ได้ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเชื่อในเรื่องของพุทธาคมนะในศาสตร์ไสยศาสตร์นะครูบาเพราะผมเคยเห็นผมเคยเห็นของจริงอันนี้พูดต่อหน้าพระเลยนะคือถ้าโกหกนี่บาปนะไม่ได้นะครูบานี่ภริยาผมเคยเห็นของจริงแล้วบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มาหลอกเอาเงินผมหรืออะไรเลยเพราะไม่มีประโยชน์อะไรอย่างอื่นผมเห็นเนี่ยผมก็เลยเชื่อในพุทธคุณพวกนี้มากเพียงแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าอาสาต่างๆนั้นเหมือนครูบาบอกนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นของเล่นข้างทางของเส้นทางที่จะมุ่งไปสู่ความสงบพระนิพพานแต่แก่นแท้จริงเนี่ยก็คือที่ครูบาบอกนะครับเป็นพระธรรมคำสอนหรือว่าเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติวิปัสสนาใช่ถ้าเอาเริ่มแรกเนี่ยครับถ้าสมัยตอนเป็นเนนเนี่ยก็จะมีพระอาจารย์ปึ๊ดครับที่ไร่นิทากรเมืองน่านครับตรงนี้จะไปสอนแนวท่านพุทธทาสครับสอนเรื่องการเจริญสติครับท่านสอนดีมากนะครับอยู่กับท่านนี่โอ้โหซัดกันทุกวันอะซัดกันเนี่ยคือลักษณะไหนครับก็อย่างเราอะ
บางทีขี้โมโหใช่ไหมครับเรามีจริตโมโหท่านก็เลยซัดตรงโมโหนั่นแหละแย่เลยก็แย่เลยแย่แล้วก็ซัดเหมือนกับพอเหมือนตบหัวแล้วลูบหลังตบหัวแล้วลูบหลังตบหัวแล้วลูบหลังทดสอบเราจนความโมโหเนี่ยมันเบาลงครับเมื่อเรามีทิฏฐิเยอะท่านเลยซัดตรงทิฏฐินั่นแหละเอาจนหายทิฏฐิเลยเข้าใจไหมเข้าใจครับเนี่ยพอมันซับมันบ่อยมันเหมือนละลายละลายพฤติกรรมละลายลงมองให้เป็นธรรมดานะครับอยู่กับท่านนะได้สติครับอย่างเมื่อก่อนถ้าเราไม่ได้ฝึกนะเวลาโมโหปุ๊บเราก็ปั้งเลยครับแต่ว่าถ้าฝึกบ่อยๆเวลาโมโหปุ๊บเราจะรู้เฮ้ยเราโมโหเราก็จะดับมันได้นี่ไงมาเข้าตรงนี้ว่าเราจะรู้เท่าทันสติถ้าเมื่อก่อนเนี่ยครูบาโมโหนะครูบาอยู่เป็นวันนะแต่ว่าตอนหลังมาฝึกสติก็เหลือชั่วโมงหนึ่งพอฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหลืออาจจะเหลือ10นาที5นาทีตอนนี้เหลือไม่เกิน3วินาทีไม่เกินนั้นไม่เกินนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรครูบาปั้นครูบาก็หัวเราะได้ครูบาได้ยิ้มได้กับทุกอย่างหัวเราะกับทุกสิ่งครูบาครับแล้วเวลาที่เราปลุกเสกวัตถุมงคลเหมือนอย่างเวลาครูบาถูกนิมนต์ไปนะครับตามสถานที่ต่างๆเพื่อปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยครูบาจะสวดอะไรตอนนั้นหรือว่าจะปฏิบัติอะไรคือถ้าพระสวดเขาก็สวดกันไปเขามีบทสวดพุทธาภิเษกก็เป็นบทสวดก็อัญเชิญคุณพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอัญเชิญพระปริตต่างๆแต่พระวิปัสสนาจารย์ก็จะเนี่ยนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเข้าใจไหมก็ไล่เดินตามอารมณ์ที่ครูบาบอกเมื่อกี้นั่นแหละที่บอกว่าพอจิตมีพลังนั่นแหละก็ใช้พลังใช่อย่างน้อยก็เป็นอารมณ์ฌานครับฌานอันตั้งแต่ฌานเบื้องต้นไปจนถึงฌานศูนย์แล้วแต่อารมณ์มาพระวิปัสสนาก็คือเรานะครับเวลาที่นำวัตถุมงคลไปใช้เนี่ยก็เป็นกำลังใจนะเป็นความสุขกายสบายใจที่เราจะมีความมั่นอกมั่นใจแล้วไม่ใช่ว่ามีวัตถุมงคลแล้วเนี่ยจะไปเกเรที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะให้รำลึกถึงครูบาอาจารย์นะในความรู้สึกของผมนะเวลาผมห้อยวัตถุมงคลเนี่ยคุณครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าผมจะไปแอคแบบเดินคับซอยให้คนยิงทดสอบอยู่ยงพันไม่ใช่มันก็เหมือนอาหารในพี่นะอาหารถ้ามีรสเดียวมันก็ไม่น่าจะอร่อยมั้งมันก็ต้องหลายหลายรสหลายหลายรสว่าอาจารย์แต่ละองค์อาจจะมีความวิเศษต่างกันพอมารวมกันปุ๊บนั่งอธิษฐานก็เกิดพลังเขาเรียกว่าจิตตานุภาพเป็นอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครับถ้าเป็นสายศาสตร์ก็จะเป็นแนวอื่นไปแต่ว่านี่เป็นอัญเชิญคุณของพระรัตนตรัยอัญเชิญนะเพื่อมาลงในวัตถุมงคลไม่ใช่มาเสกนะอัญเชิญไม่มีใครเสกพระได้หรอกครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบางทีท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วครับเข้าใจไหมเราไปเสกพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราอัญเชิญเมื่อจิตเราบริสุทธิ์เราก็น้อมอัญเชิญอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครับอำนาจคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงในวัตถุมงคลอย่างนี้ต้นเพื่อให้เรียกว่าอธิษฐานจิตนะฮะให้คุณงามความดีนะครับอยู่ในนั้นนะครับและเราเนี่ยคนที่เอาไปใช้เนี่ยพอจิตเป็นวิทยาศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ผมเชื่อนะครับเรื่องนี้สำคัญแล้วพอเรานะฮะมีวัตถุมงคลเนี่ยก็ไม่กล้าทำไม่ดีละใช่ไหมครูบาอาจารย์อยู่ในนี้ใช่ไหมผมห้อยเหรียญครูบาไปอย่างเงี้ยผมนั่งสนทนาธรรมกับครูบาแล้วผมจะไปกล้าทำเลวไงครูบาอยู่กับผมนี่ไงพอเราเป็นคนดีทำดีนะไอ้สิ่งดีๆมันก็เข้ามานะฮะมันก็อยู่ยงคงกระพันไปในตัวนะครูบาใช่ใช่ถามครูบานิดนึงครับทำไมเลือกลูกศิษย์คนนี้มาสร้างวัตถุมงคลในรุ่นเศรษฐีแสนล้านเพราะว่าถึงเวลาไงถึงเวลาทุกอย่างมีเวลาเข้ามันครับฝนจะตกก็ต้องมีเวลาตกแดดจะออกก็ต้องมีเวลาออกครับนั่นถึงเวลาครับเพราะว่า1พี่ทนพร้อมแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เป็นช่วงที่โยคนต้องการกำลังใจครับโดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนผ่านวิกฤตมาก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครับอยากได้อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นของกำลังใจครับก็ได้รุ่นนี้ไปเศรษฐีแสนล้านอืม
ที่มาของชื่อนี่เราห้อยปุ๊บดีมากห้อยปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันจะมีพลังเลยแสนล้านเข้าใจหรือเปล่าครับเงินมันต้องไปให้ถึงผมเอาแค่ 30% พอไม่โลภเกินเอามาคืนด้วยครับผมถ้าเกินผมจะมาคืนที่นี่หมดเลยพูดแล้วขอแค่ 30% เอามาคืนกับพุทธศาสนาครับผมสร้างไว้ให้แผ่นดินเลยต่อยอดจากครูบาจริงๆเนี่ยโทนเนี่ยก็เคยเจออาจารย์มาเป็น10ปีแล้วนะ10ปีแล้วก็เคยคุยเรื่องการอยากจะสร้างศรัทธาศรัทธาครูบาบอกว่าเดี๋ยวรอถึงเวลาเออครูบาบอกรอถึงเวลาผมลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะ10ปีท่านโทรมาถึงเวลาแล้วครูบานึกได้ไม่ครูบาท่านจำไว้แน่นอนเออแต่ผมมันลืมแล้วครับเราก็เลยมาเป็นที่มาพี่ทนก็เป็นคนดีด้วยคนดีคนตรงคนจริงครับเพราะว่าคนจริงทำจริงย่อมได้จริงครับนะคนเล่นพูดเล่นทำเล่นก็ได้เล่นนะครับแล้วพี่ทนนี่หัวใจนี่เหมือนกันเลยก็คือหัวใจเพื่อสาธารณประโยชน์ครับนะหัวใจเพื่อคนอื่นครับเหนื่อยขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนลำบากขนาดไหนครับแต่ว่าขอให้คนอื่นมีความสุขครับเนี่ยนะช่วงโควิดที่ผ่านมานะมูลนิธิเขาโอ้โหใครไม่ทำแกทำอ่ะครับลำบากช่วยแกช่วยครับข้ามเขตก็มีนะไม่แต่ตำหนินิดนึงครับทำน้อยทำน้อยกูบาทำไมอ่ะลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าผมจองไม่ทันหมดแล้วเที่ยวหน้านะเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าได้น้อยไปนิดก็มันจะต้องเป็นประวัติศาสตร์ครับครับก็เดี๋ยวรอรุ่นต่อไปรอรุ่นต่อไปนะครับรุ่นนี้มีน้อยรุ่นเศรษฐีแสนล้านแล้วเที่ยวหน้าไม่ต้องล้านล้านแล้วเหรอเพราะว่าเที่ยวนี้มันแสนล้านมันเต็มที่แล้วนะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเที่ยวแสนล้านก็น่าจะพอแล้วมั้งไม่เดี๋ยวพอรอบหน้าครูบาแบบคิดยิ่งยากเลยเพราะว่าโอ้โหมันต้องขึ้นอีกอ่ะนะครับให้โชคดีนะครับท่านที่รับชมรายการทุกท่านทุกคนครับครูบาก็ขออวยพรให้ทุกท่านก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการงานการเงินการดำเนินชีวิตสิ่งไม่ดีทั้งหลายขอมาลายหายสิ้นไปตั้งแต่วันนี้ขอให้ท่านมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมีความสุขสุขทั้งทางกายสุขทั้งทางใจมีโชคมีชัยอายุมั่นขวัญยืนทำไรขอให้สำเร็จคิดไรขอสมปรารถนาขอให้เงินทองไหลมาให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปมีพันล้านมีหมื่นล้านมีแสนล้านแต่ว่ามีกี่ล้านก็ตามขอให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาได้ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ทำประโยชน์ให้บังเกิดแก่สังคมประเทศชาติศาสนาแล้วก็ขอให้มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยไปดีมาดีมีชัยยะมีโชคมีลาภมีชัยชนะยังหมู่มารข้าศึกศัตรูเป็นที่รักเลนดูแก่คนและเทวดาข้ามโชพระศาสนาไปจนถึงจีรัติการอันยืนยาวนานจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานวันนี้ก็ขออนุโมทนามาก็พอสมควรแก่กาลเวลาขอดำรงคงไว้ที่คายุโกอายุวันโนสุขังพระลาถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ